สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายหลายคนมักจะคิดว่าคนทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เลยเนี่ยเป็นอาชีพที่สบายทำง่ายๆนะครับวันๆเนี่ยลงคลิปแป๊บๆนะครับก็ได้เงินมาแล้วนะครับผมต้องพูดตามตรงแล้วก็จากใจจริงแหละครับว่ามันเป็นความคิดที่โคตรผิดมากๆเลยเพราะว่าผมต้องพูดตามตรงนะครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับต่อให้คุณเนี่ยจะพูดดูดีแค่ไหนหน้าตาดีแค่ไหนนะครับหรือว่ามีไอคิวมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องถูกคนเนี่ยด่าอยู่เสมอนะครับเพราะว่าใน YouTube เลยเนี่ยมันก็ร้อยพ่อพันแม่นะก็ผมเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่หลายคนเนี่ยจะโดนด่าหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยผมถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยผมแทบจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยงั้นเดี๋ยวผมจะมาเหลามาเล่าให้ฟังนะครับรู้กันแค่นี้พอนะอย่าไปเปิดเผยนะครับบอกคนอื่นต่อนะครับเรารู้กันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนื่องจากว่าเนี่ยก็คือผมมี Facebook Fanpage ตัวเองใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็มักจะมีคนนะทักแชทมาถามผมนะครับโอเคแหละอาจจะมีซื้อสินค้าบ้างหรือว่ามาพูดคุยถามบ้างนะครับซึ่งผมก็พยายามจะตอบทุกๆคนนะครับซึ่งมันก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในวันนึงเนี่ยมีคนทักแชทผมมาเยอะมากๆนะครับซึ่งผมตอบไม่ทันจริงๆผมก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะตอบอยู่เสมอนะครับก็จริงๆมันตั้งใจจะตอบให้มันได้จริงๆแหละนะแต่ก็นั่นแหละฮะพอดีวันนี้เลยเนี่ยมีคนมาถามผมว่าพี่ครับพี่คิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยโกคูเนี่ยมันเป็นคนเลวมากๆเลยมันไม่เป็นคนดีเนี่ยเหมือนดราก้อนบอลภาค Z เลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็สไตล์ผมเลยนะผมก็พูดตามตรงเลยแหละครับว่าโกคูเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่ไหนบนโลกใบนี้หรอกและผมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นใครบนโลกใบนี้เหมือนกันนะครับที่ว่าจะเป็นคนดี 100% พอผมนะครับกด Enter นะครับประโยคนี้ไปเสร็จปั๊บนะครับชีวิตผมเปลี่ยนทันทีเลยนะครับจากที่เขาเทิดทูนหรือว่าเรียกผมว่าพี่นะครับเขาก็ได้กลับเปลี่ยนสรรพนามผมนะครับเป็นไอสัตว์ใส่ผมเลยผมก็สตันไป3วินะครับและรู้สึกว่าครูผิดอะไรเนี่ยแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำอะไรแบบเนี้ยมันโดนด่าอยู่เสมอละครับแต่ว่าทำดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทาง YouTube คอมเมนต์มามันก็จะมีคนด่าอยู่แล้วหรือคนอินบ็อกซ์มาด่าไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือหน้าที่ของผมหรือว่าสิ่งที่ผมทำได้ให้มันดีที่สุดนะครับก็คือใจเย็นๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรนะครับเพราะว่าต่อให้ไปตอบโต้อะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเติมเชื้อไฟนะครับทุกอย่างมันก็จะโดนด่ากลับมานั่นแหละฮะซึ่งถ้าเรามองในแง่ดีนะครับก็คือวันเนี้ยผมก็ได้คอนเทนต์1คอนเทนต์งานในการที่มาทำคลิปวันนี้หลายคนก็สงสัยใช่ไหมจากที่ผมจั่วมาว่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยทำไมผมนะอันนี้ผมความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมคิดว่าโกคูเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับทุกตัวละครนะฮะในเรื่องดราก้อนบอลนะครับไม่มีใครนะครับเป็นคนดี 100% แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยผมสามารถฟันธงได้เลยก็อย่างที่น้องคนนั้นเขาบอกใช่ไหมครับว่าโกคูเนี่ยในดราก้อนบอลภาค Z เนี่ยโคตรจะเป็นคนดีเลยไม่ว่าจะเป็นการขอพรกับดราก้อนบอลนะครับให้แบบว่าให้โลกเนี่ยปลอดภัยนะครับหรือว่ายอมที่จะวาร์ปนะครับพาเซลไปเนี่ยแล้วก็ตัวเองยอมตายนะครับคือโกคูเป็นคนดีมากๆเลยอันนี้ผมก็พูดตามตรงว่ามันก็เป็นคนดีของมันนะในจุดนั้นแต่แน่นอนแหละ ว่าคนเรานะครับมันก็ต้องมีทั้งด้านดีและด้านเลวนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองจุดไหนเพราะคิดง่ายๆเลยนะครับโกคูเนี่ยมันฆ่าคนมาแล้วกี่คนล่ะในเมื่อถ้าเรานะครับเป็นคนนับถือศาสนาพุทธจริงๆเลยเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งไม่ดีอย่างแง่ไปว่าโกคูก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมในดราก้อนบอลภาค Z กลับกันนะฮะในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยโกคูเนี่ยถามว่ามันฆ่าคนไหมถ้าผมลองไปหาสถิติดูนะครับผมรู้สึกว่าในดราก้อนบอลภาค Z เนี่ยโกคูนะครับฆ่าคนตายเนี่ยเยอะกว่าดราก้อนบอลซูเปอร์อีกนะครับแต่หลายคนก็ค่อนขอดว่าโกคูภาคซูเปอร์เนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่นี่ผมไม่ได้หมายความว่าโกคูในภาคซูเปอร์มันจะดีกว่าภาค Z นะครับแต่ที่ผมพยายามจะสื่อก็คือโกคูเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นคนปกติสามัญชนอย่างเช่นเราเนี่ยแหละครับก็มีทั้งความดีบ้างและความไม่ดีบ้างนะครับหรืออย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนปกตินะครับถ้าใครมาเทิดทูนเหมือนว่าพี่แม่งคนดี 100% เลยผมก็จะตอบกลับไปว่ามันก็มีบางเรื่องนะที่กูเป็นคนไม่ดีไงแต่ว่ากูไม่เคยบอกใครหรือว่าพวกเองไม่เห็นไงเพราะว่าชีวิตคนเรานะครับมันต้องมีหลายแบบหลายมุมนะครับก็คือแบบอยู่สังคมไหนเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นถูกไหมอย่างเช่นถ้าผมแบบไปอยู่ในสังคมผู้ใหญ่นะครับมีคนมีการศึกษาเยอะๆเงี้ยจะให้ผมแบบไปพูดกูมึงใส่เขามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าผมอยู่กับเพื่อนผมอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหกูมึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติสังคมผู้ชายนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งไอเนี้ยแหละครับมันก็เลย
ทันที่ว่ามีการถกเถียงกันว่าโกคูเป็นคนดีหรือเปล่าคนเลวหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วเนี่ยคือมันก็แล้วแต่มุมมองคนเลยครับก็แล้วแต่จะคิดเลยแต่ถ้ามุมมองของผมก็คือโกคูไม่ใช่คนดี 100% นะฮะแต่ก็ไม่ได้คนชั่ว 100% นะครับเอาเป็นว่าเป็นคนเทาๆละกันเหมือนอู๊ดเป็นต่อละกันนะประมาณนั้นแหละมาเรามาเข้าสู่เรื่องการ์ตูนอีกนิดนึงละกันเนื่องจากว่าเนี่ยหลายคนก็สงสัยใช่มั้ยครับว่าทําไมนิสัยของโกคูในภาค Z กับภาคซุปเปอร์เนี่ยถึงเปลี่ยนไปขนาดนั้นนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องค่านิยมมากกว่านะครับเนื่องจากว่าในการ์ตูนยุค80 90หรือ70เลยเนี่ยยุคนั้นนะครับพระเอกเนี่ยจะต้องเป็นพระเอกแบบใสๆนะครับไม่ใช่เชิงใสๆแล้วก็คือจะต้องเป็นคนดีจ๋าๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในยุคสมัยนั้นน่ะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับแต่ว่ามาในยุคสมัยนี้เลยเนี่ยการที่พระเอกนะครับเป็นคนดีมากๆดีเกินไปเลยเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่านิสัยของพระเอกเนี่ยมันปลอมมากๆเลยและคนสมัยนี้เนี่ยก็จะรู้สึกไม่อินนะครับเทียบเท่ากับสมัยก่อนนะครับเอาง่ายๆนะพระเอกสายแบดๆเนี่ยมันได้รับความนิยมมากกว่าในสมัยนี้นั่นแหละฮะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนโกคูแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทุยามะเนี่ยมาปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อเข้ากับยุคสมัยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเจตนารมณ์แรกของอาจารย์ทุยามะเนี่ยก็คือต้องการให้โกคูเนี่ยเป็นนิสัยประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าในภาคแซดเลยเนี่ยเขามีบก.นะครับในการควบคุมอาจารย์ทุยามะหนึ่งทีซึ่งแน่นอนแหละว่าอาจารย์ทุยามะเนี่ยก็ต้องทำให้ปรับนะครับให้เข้ากับสไตล์บก.ในยุคนั้นแต่ยุคนี้เลยเนี่ยคืออาจารย์ทุยามะแกใหญ่แล้วไงไม่มีใครสามารถมาห้าวเป้งกับแกได้แล้วไงแกอยากทำอะไรแกก็ทำลงไปนั่นแหละครับแต่ว่าโกคูในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนเลวนะครับตบหมาเด็กๆกระทืบคนแก่ก็คือมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงก็คือมันเป็นคนที่รักในการต่อสู้นะครับโอเคแหละแค่ได้ต่อสู้เนี่ยตอบสนองความต้องการของมันเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไปเลวถึงขนาดฆ่าคนตายเพราะว่าอยากจะฝึกต่อสู้อะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่ามันน่ะเป็นคนที่อยากต่อสู้แต่คือมันไปเดือดร้อนคนอื่นนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันก็คือสิ่งไม่ดีของมันแต่มันก็มีสิ่งดีอยู่ถ้าโลกเนี่ยมีภัยนะครับถามว่าเราจะให้ใครปกป้องล่ะถ้าไม่ใช่ไอ้เจ้าโกคูถูกไหมก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่น่าจะครอบคลุมสุดแล้วเกี่ยวกับว่าโกคูเป็นคนดีหรือเปล่าหรือไม่ใช่คนดีนะครับก็น้องคนนั้นที่เปลี่ยนสรรพนามผมก็ใจเย็นๆก่อนนะมาถามผมได้วันหลังนะครับคือรอฟังผมอธิบายให้มันเต็มๆก่อนคือไม่โกหรอกมาทักกลับมาได้ไม่ได้ว่ากันไม่แบนด้วยคือไม่รู้จะแบนไปทำไมไงคือจริงๆเขาก็คงมีเจตนาดีนั่นแหละเขาคงอยากจะรู้ไงว่าโกคูมันคนดีหรือคนเลวหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็คงแบบว่าอาจจะอินไปหน่อยคิดว่าเนี่ยแหละโกคูแบบคือเพื่อนของฉันในวัยเด็กอย่างเงี้ยคือจริงๆมันเป็นแค่การ์ตูนเว้ยใจเย็นๆคือเราไม่ต้องมาด่ากันเรื่องแค่นี้นะสบายๆเนี่ยเดี๋ยวพอผมทำตัวเป็นคนดีเดี๋ยวก็หาว่าผมสร้างภาพอีกคือจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคือถ้าใครติดตามช่องผมมานานก็จะทราบว่าช่องผมแรกๆเนี่ยคือโดนด่าเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับว่ามึงเอาหน้าออกมาทำไมฮะไอเอ็กคิดว่าหล่อมากหรอผมก็ไม่ได้แคร์นะผมก็ทำไปเรื่อยๆเพราะผมก็รู้สึกว่าก็ความสุขไงอยากจะทำคือถ้าผมทำอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยคลิปแต่ละคลิปมันก็จะทำมาดีๆนะครับคือจะให้ผมแบบไปเลียแข้งเลียขาผู้ชมนะครับแล้วก็อยากจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องแคร์กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยอันนั้นน่ะผมต้องพูดตามตรงว่าผมทำให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าต่อให้ผมนะครับจะไปเอ็นไปฝั่งไหนครับอีกฝั่งนึงก็ด่าผมไปแล้วเอาเป็นว่าผมอยู่ฝั่งตัวเองแล้วกันก็คือผมทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำจุดนั้นไปนั่นแหละฮะอันนี้ผมก็ขอแนะนำละกันเพราะว่าหลายคนนะฮะที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube หรือว่าเริ่มทำแฟนเพจก็ได้หลายคนมักจะถามผมว่าทำยังไงดีคนด่ารู้สึกแบบว่าจะทำยังไงอยากปรับปรุงให้มันดีขึ้นเอาจริงๆนะก็คือก็รับฟังคำด่าเขาแหละถ้าเขาด่าแบบไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากครับก็คิดว่าเขาไม่ได้สำคัญกับเราเราไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่ถ้าเขาด่าให้เราปรับปรุงเลยเนี่ยอันนี้แหละเราจะต้องปรับปรุงนะครับอย่างเช่นตอนแรกคนด่าผมว่าเนี่ยช่องผมเนี่ยไม่ค่อยดีเลยไม่แบบเสียงเหี้ยมากเลยพี่หรือว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยผมอาจจะพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดค่อยชัดคำใช่ไหมเขาก็ด่าผมมาเงี้ยโอเคผมก็ปรับปรุงนะครับก็ดูได้อย่างปัจจุบันเลยเนี่ยผมก็พยายามทำคลิปให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมค์เรื่องเสียงผมนะครับหรือว่าเรื่องจิปาถะต่างๆนะครับผมก็พยายามพัฒนานะฮะให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเทียบกับช่วง6เดือนที่แล้วกับช่วงตอนเนี้ยอันเนี้ยพัฒนาขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะแต่สำหรับผมก็คือมันพัฒนาขึ้นเก่าๆเยอะมากเลยก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นแหละฮะเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับคอมเมนต์ว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าโกคูเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเลวนะครับลองคอมเมนต์มานะครับผมอ่านตลอดแหละแต่บางทีที่แบบไม่ได้ไปตอบมาเนี่ยก็เอาจริงๆเลยนะบางคำถามเนี่ยก็ไม่รู้จะต
อบยังไงนะครับอย่างเช่นบางคนก็ถามว่าเมียของไดชินคันคือใครครับคือกูไม่รู้จะตอบอะไรไงก็เลยไม่ตอบไปก็เป็นเรื่องง่ายๆประมาณนี้แหละก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่าจริงผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแต่ละคอมเมนต์นะครับถ้าอันไหนมันเวิร์กมันโอเคเนี่ยผมจะเอามาทำเป็นคลิปนะครับซึ่งจะเห็นหลายคลิปมากๆเลยนะครับก็จะมาจากคอมเมนต์นี่แหละเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะทำคลิปทุกวันเลยเนี่ยบางทีไอเดียมันก็ตันเหมือนกันนะแต่ถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรมาเนี่ยแล้วเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำเป็นคลิปแบบนี้ได้นั่นแหละครับก็เรียกว่าเกื้อหนุนกันนะอยากดูอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจYouTube นะครับหรือว่าทักแชทมาก็ได้แล้วแต่จะพยายามนะครับเกลี่ยทำให้มันแบบว่าพร้อมๆกันนะสำหรับใครที่ขอมาก็ตามคิวแล้วกันเนาะก็สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับช่องนี้ฝากไว้ด้วยกันนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครนะครับชอบใจนะครับหรือว่าชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Model ก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลืมบอกไปผมชื่อ X นะไม่ใช่ชื่อไอ้สัตว์